4. เอกสูตรว่าด้วยกำลังที่เป็นเอก307ภิกษุทั้งหลายบุรุษประกอบด้วยกำลังที่เป็นเอกย่อมครองใจมาตุคามได้กำลังที่เป็นเอกคืออะไรคือกำลังคือความเป็นใหญ่มาตุคามถูกกำลังคือความเป็นใหญ่ครอบงำแล้วกำลังรูปก็ต้านทานไม่ได้กำลังทรัพย์ก็ต้านทานไม่ได้กำลังญาติก็ต้านทานไม่ได้กำลังบุตรก็ต้านทานไม่ได้กำลังศีลก็ต้านทานไม่ได้เอกสูตรที่4จบ